ของเล่นเซฟโฮจังเอลอนคือผู้บัญชาการวิธีการเล่นเพียใครข้อที่1กำหนดรูปแบบการเล่นของเกมเราสามารถกำหนดได้อย่างอิสระจะเล่นแบบสู้ตัวต่อตัวแบ่งทีมสู้กันหรือ Battle Royale หาผู้ที่เหลือรอดเพียงคนเดียวก็ได้หรือจะกำหนดแบบอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ได้แล้วแต่จะสร้างสรรค์เอาเลยข้อที่2สร้างสนามต่อสู้ได้ตามใจชอบสนามในการต่อสู้นั้นเราสามารถสร้างได้ตามใจชอบเลยครับจะกว้างแค่ไหนก็ได้จะมีอะไรมาวางไว้ในสนามต่อสู้เพื่อเป็นสิ่งกีดขวางหรือสมมุติเป็นสิ่งอื่นๆเช่นตึกหรือภูเขาหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะสร้างสภาพอากาศแบบแปลกๆตามจินตนาการก็ยังได้เช่นเปิดพัดลมหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่เรานึกออกเลยครับข้อที่3เลือกตัวละครที่จะใช้ต่อสู้เราต้องตัดสินหาคนแรกที่จะได้เลือกตัวละครที่จะใช้ต่อสู้ก่อนโดยคนที่ได้เลือกทีหลังนั้นจะไม่สามารถเลือกตัวละครซ้ำกับคนที่เลือกก่อนหน้าได้ข้อที่4แจกเหรียญโทเค็นแต้มเลือดและเกรดพลังทุกคนจะได้รับเหรียญโทเค็นเอาไว้ใช้แทนแต้มเลือดเมื่อเราโดนทำดาเมจหรือถูกสร้างความเสียหาย5เหรียญและแต้มเกรดพลังอีก5เหรียญข้อที่5เริ่มต้นเล่นในเทิร์นแรกในเทิร์นแรกนั้นทุกคนจะต้องเคลียร์การ์ดแบบโรลเท่านั้นห้ามชาร์จเกรดพลังและไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้ได้ข้อที่6การเล่นในเทิร์นที่2เป็นต้นไปในเทิร์นที่2และเทิร์นต่อๆไปหากต้องการเคลียร์การ์ดเพื่อเดินหรือเพื่อโจมตีหรือเพื่อชาร์จเกรดพลังก็สามารถทำได้แล้วครับในกรณีที่อยากชาร์จเกรดพลังต้องบอกว่าชาร์จและเราก็จะได้รับโทเค็นเกรดพลัง1เหรียญซึ่งก็คือแทน1เกรดพลังต่อการชาร์จ1ครั้งและเมื่อทำการชาร์จแล้วจะไม่สามารถทำอะไรต่อได้อีกต้องจบเทิร์นและไปยังผู้เล่นคนถัดไปทันทีเราสามารถชาร์จเกรดพลังได้สูงสุดแค่5เกรดพลังเท่านั้นเมื่อชาร์จเกรดพลังจนเต็มแล้วก็จะไม่สามารถชาร์จได้อีกต่อไปจึงจำเป็นจะต้องเขี่ยเพื่อเดินหรือโจมตีเท่านั้นข้อที่7การทำดาเมจหรือการสร้างความเสียหายแก่คู่ต่อสู้การทำดาเมจหรือสร้างความเสียหายให้แก่คู่ต่อสู้คือการเขี่ยการ์ดให้ลักษณะการ์ดของเราหงายและไปทับบนการ์ดของคู่ต่อสู้ที่คว่ำอยู่ไม่ว่าจะทับกันมากน้อยแค่ไหนก็ตามนั่นคือการทำดาเมจหรือการสร้างความเสียหายให้แก่คู่ต่อสู้ในกรณีที่เราเล่นกันแบบหลายคนหากว่าเราเคลียร์การ์ดของเราไปทับการ์ดของคู่ต่อสู้ที่คว่ำอยู่หลายใบในครั้งเดียวก็จะถือว่าเป็นการทำดาเมจหรือสร้างความเสียหายให้คู่ต่อสู้ทีเดียวได้หลายคนพร้อมๆกัน wow. ไม่ว่าเราหรือคู่ต่อสู้ที่โดนทำดาเมจหรือโดนสร้างความเสียหายก็จะต้องนำโทเค็นสีแดงมาวางเอาไว้เพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเสียเลือดไปเท่าไหร่แล้วข้อที่8เมื่อเคลียร์การ์ดออกนอกสนามหากว่าเราเคลียร์การ์ดออกนอกสนามเราจะต้องนำการ์ดของเรากลับมาอยู่กึ่งกลางของสนามในสภาพที่ออกไปหมายความว่าถ้าออกไปแบบการ์ดคว่ำก็จะต้องกลับมาอยู่กลางสนามแบบคว่ำถ้าออกไปแบบการ์ดหงายก็จะต้องกลับมาอยู่กลางสนามแบบหงายนั่นเองข้อที่9การตัดสินหาผู้ชนะถ้าหากว่าฝ่ายใดโดนทำดาเมจหรือว่าถูกสร้างความเสียหายจนเลือดหมดก่อนฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้แพ้ไปครับและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองไพ่เคียร์ยุคใหม่สนุกเร้าใจยิ่งกว่าเดิมเพียใครซื้อไปเคลียร์ต่อสู้กับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้กับเพียไข่สตาร์เตอร์เซ็ต01เพียงชุดละ299บาทสั่งซื้อเลยที่แฟนเพจเพียไข่